สวัสดีค่ะแม่ควันค่ะหมูสือทุเรียนไหมอ่ะเดี๋ยวพาทุเรียนหมูสือทุเรียนของมันจะขอเมื่อบ่ายสามโยทุเรียนค่ะลูกเท่าไหร่จอยไม่รู้ลืมแล้วลูกนี้300กว่าคนค่ะอันนี้เก็บเมื่อไหร่แต่ฉันเป็นไทยเราไม่ได้กินอยู่แล้วซะนมาเฟรชก่อนยอดเฟรชเฟรชเด็กแก่แล้วจะเปียวเนี่ยแกเดี๋ยวแกแต่แกก็จะให้กินด้วยทำไมนะกูจะมาไก่ละ first ใช่ไหมใช่ก็ได้ได้ได้ก็ได้ปาดทุเรียนค่ะปาดทุเรียนว่าฟิกนักก็โดนอินเตอร์มาทิ้งเนี่ยสมเด็จแม่แม่นุ่นคือบอกมือคอว่าสั่นแค่วางหันค่ะโอ้ยจอยเออข้าวไข่ไปด้วยโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่เล่ากับไข่เค็มอย่าลืมนะไอ้บอกเรียนก่อนก็ได้ฮัลโหลอีแม่มาได้แล้วอยู่เมืองไทยแม่ขวัญเคยเป็นแม่ค้าทุเรียนค่ะเหนียวแซ่ยาเดี๋ยวฮะอีไทยแหละนักซะมีปักเงาะนั่งค่ะแต่ว่าปักเงาะกะสิซ้ำๆประมาณเนี่ยค่ะเทียนสิมาฮอดพี่ปูได้เลยนะปูได้เลยนะยะปูดเหรอเป็นปูด้วยเหรอนี่ยกแซ่ยับเหรอเดี๋ยวเราจะดีโอ้โหแทนเลยโซนเฟอร์ไม่ยืดเลยยะอีตาลาติกาลงมาแค่จอยมันได้ที่แล้วกำลังแซ่บแท้ยอกบิดงั้นนะก็จะปอกทุเรียนโอ้ไม่ค่ะขายทุเรียนนี่กล้ามขึ้นเนี่ยขอบอกสั่นนะสั่นซึบ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 กล้องสั่นกำลังอร่อยเลยไปคือถ้ารออย่างเขาบอกเคาะปุ๊บปุ๊บนี่มันก็มีการปีมมากเลยก็ถ่ายเราก็ได้ดีกว่าน้องยืดตัวเด็กยืดตัวเด็กต้องมีคนถ่ายจะนั่นกว่าเขาถ่ายหนังกันง่ายบุ้ยเหรอเจสเปเชียลสหเทคนิคออกโซ่จำได้ใช่ไหมที่ใช้ความรู้แต่มันจะใช้ตัวมันมีแต่แเหนื่อยจ้ะแกโทษกับความมั่งอุ้ยเราตอนขายทุเรียนในงานหนักมากแต่ละวันปอกไม่รู้แม่เลยง่ายปอกทุเรียนไปทางไหนคะฝรั่งโอ้ยโอ้ยไปแล้วบอกยังไม่เห็นเนื้อทุเรียนเลยเออเดินปอกเก่งตอนนั้นเขาซื้อเป็นลูกไปเป็นปอกบ้านนกอุบาทมากเดี๋ยวไปปอกอีกเลยเล็กเท่หมดเลยบอกไม่ค่ะทุเรียนเก่าไม่ค่ะทุเรียนเก่าลูกนี้กรอบนอกนุ่มในพอดีเลยเนี่ยถึงบอกว่ากลิ่นมันได้แล้วเนี่ยเนี่ยโตอย่าบ่โหดงานหนักครับมีฝรั่งมาซับเหงื่อให้น้ำครับโอ้นี่พิเศษต
ระติ่งนู่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดได้เลยโอ้ยโอ้ยนี่ไหมนี่ถ้าคนปอกเป็นกรอบนอกนุ่นในสุดยอดค่ะปักทุเรียนเฮาโอ้โหยูเดลฟินเดลฟินเดลฟินนายกเซเรเดลเอ็กซ์เพิร์สขี่คุยเปล่าเดลฟินเหรอเดลฟินเหมือนไอ้นั่นอะปาโลมาปาโลมาเอลิกริสต์เหรอไงใส่เลยนี่แหละนี่กินกันก่อนก็ได้เพราะอย่างจอกลับบ้านจอเอาไปอย่างนี้เลยเก็บไว้อย่างเงี้ยมันกินด้วยกันเลยหวานเพราะว่าแรกๆที่จอกลับไปเพราะว่าคิดว่ามันไม่สุกไงสุกแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในพอดีค่ะปอกแกงเสียค่ะคือแม่ขวัญปอกเนี่ย สวยงามสุดยอดค่ะกับทุเรียนแล้วก็เอาแกนตรงนี้ออกมันก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะเรามากินทุเรียนกันเหมือน